สวัสดีครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินอย่างหนึ่งนะครับที่เหมาะสำหรับไว้ติดกับรถยนต์เพราะว่ามันสามารถช่วยเราได้หลายอย่างนะครับอย่างอันแรกนี่ก็จะเป็นที่ทุบกระจกรถครับก็จะเป็นเหล็กก็มีหัวยางครอบเนี้ยเหล็กนี่ก็หัวนี่ก็จะไม่แหลมเท่าไหร่แต่ว่ามันจะทำให้เราทุบกระจกรถให้แตกได้ง่ายขึ้นนะครับจริงๆผมว่าทีเดียวน่าจะแตกมึงไม่ได้ใช้ทุบด้วยนะผมเคยเห็นดูในคลิปอ่ะเขาไปกดกับกระจกอ่ะมันก็แตกแล้วอ่ะแล้วมันจะมีฝาครอบให้ฝาครอบนี่มันก็จะติดกับตัวมันไว้อย่างเงี้ยครับแล้วตรงนี้จะเป็นที่ตัดสายเบลนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะหาสายเบลที่ไหนมาลองให้ดูเหมือนกันแต่ว่าในคู่มือเขาระบุว่าให้ตัดสายเบลได้นะครับตัวของมันเป็นกันน้ำครับก็มีโอริงซิลสามารถก็คงกันฝนอะไรได้อะแต่ว่าคงเอาไปใช้ในน้ำอะไรเงี้ยหรือว่าแบบใช้ในน้ำก็ใช้ในน้ำอ่ะคงไม่ได้นะครับแล้วตัวไฟมันก็จะมีไฟไปฉายอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีไฟกระพริบฉุกเฉิน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 อะไรเงี้ยนะครับก็เปิดพร้อมกันก็ได้ผมก็ดูแล้วมันก็โอเคดีนะเพราะว่ามันราคามันก็ไม่ได้แพงซื้อติดไว้มีสายถ่าน A2 ก้อนเองแล้วก็ตรงนี้เป็นแม่เหล็กเวลาเราไปวางไว้ท้ายรถอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ล้มง่ายๆเพราะว่าเป็นแม่เหล็กแล้วก็แม่เหล็กแรงด้วยนะดูนี่เห็นนะก็โอเคครับของจีนนะครับซื้อเทคกิ้งมีอันนึง200ถ้าส่งด้วยก็250ครับขอบคุณครับ